อยู่ครับวันนี้ผมมาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับเชตวันเตือประโคนครับเชตวันเตือประโคนเป็นผู้สมัครสสพรรคก้าวไกลเขต6ปทุมธานีครับหมู่คดลำสามแก้วลาดสวายหมายเลข4ครับขออนุญาตแนะนำตัวเชตวันสักนิดหน่อยครับเชตวันเป็นอดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชนครับรับผิดชอบข่าวหน้าหนึ่งแล้วผมก็รู้จักกับเขาชวนเขาลาออกมาจากมติชนครับเพื่อมาทำงานการเมืองด้วยกันมาก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ด้วยกันเชตวันก็เริ่มต้นงานกับผมทำหน้าที่ฝ่ายสื่อสารฝ่ายบรรณาธิการในการทำเนื้อหาต่างๆของพรรคอนาคตใหม่เมื่อผมได้เข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรผมก็ตั้งเขาไปเป็นผู้ชำนาญการประจำตัวผมแต่พรรคอนาคตใหม่มีอายุสั้นเกินไปครับประมาณผมอยู่ในสภาได้10 เดือน 28 วันพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบทำให้ผมต้องพ้นจากตำแหน่งสสและเชตวันก็ต้องพ้นจากตำแหน่งผู้ชำนาญการไปด้วยมาวันนี้พรรคก้าวไกลขอตั้งขึ้นมาเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของพรรคอนาคตใหม่ครับเชตวันก็ย้ายไปอยู่กับพรรคก้าวไกลและก็เดินหน้ามุ่งมั่นว่าจะทำงานตามแนวทางที่พวกเราร่วมกันตั้งแต่สมัยก่อตั้งอนาคตใหม่วันนี้จากคนเบื้องหลังครับเขาขออาสามาเป็นคนเบื้องหน้าเขาขออาสามาเป็นผู้แทนราษฎรของคนปทุมธานีของคนคูคตของคนลำสามแก้วของคนลาดสวายพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมทราบดีครับว่าในอดีตที่ผ่านมาพี่น้องเลือกผู้แทนราษฎรไปกี่ครั้งต่อกี่ครั้งกี่คนต่อกี่คนกี่พรรคต่อกี่พรรคผลที่ตามมาก็คือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลือกผู้แทนไปกี่ครั้งต่อกี่ครั้งสิ่งที่พี่น้องอยากจะเห็นอยากจะฟังว่าผู้แทนของท่านได้พูดจาปราศัยได้อภิปรายในสภาบ้างหรือไม่ปรากฏว่าพี่น้องบอกว่าไม่เคยได้ยินเสียงผู้แทนของท่านพูดในสภาเลยพี่น้องที่รักทุกท่านครับหน้าที่ของแทนราษฎรที่ดีแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีอยู่2ประการหลักๆพี่น้องคงอยากจะให้ผู้แทนของท่านทําหน้าที่2ประการนี้อย่างเต็มที่ประการที่1ครับผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจําเป็นจะต้องเข้าหาพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตเลือกตั้งของตนเองเข้าหาพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตเลือกตั้งของตนเองและพี่น้องประชาชนก็สามารถเข้าถึงตัวผู้แทนคนนั้นได้ง่ายไม่ใช่เดินทางไปไหนมาไหนทำตัวอย่างกับพระยาเปครัวเดินทางไปไหนมาไหนต้องมีคนล้อมหน้าล้อมหลังไม่ใช่เดินทางไปไหนมาไหนพี่น้องประชาชนบอกติดต่อยากเหลือเกินไม่เคยเห็นหน้าผู้แทนเลยเห็นแต่ละทีก็ช่วงใกล้เลือกตั้งโผล่มาแป๊บๆก็ไปแล้วก็ใช้เครือข่ายหัวคะแนนมาเดินหาเสียงให้ถ้าขนาดเขาต้องการขอคะแนนจากพี่น้องประชาชนเขายังไม่มาเดินหาเสียงเองแล้วใช้คนอื่นมาเดินหาเสียงแค่นี้ก็พิสูจน์ความจริงใจได้แล้วว่าทำไมก้าวไกลถึงเลือกเชตวันที่จะเป็นตัวแทนของคนปทุมและอะไรที่ทำให้เชตวันเชื่อว่าจะชนะที่ประกาศรับจักนะครับเชตวันเนี่ยได้พิสูจน์เรื่องโครงการจุดยืนชัดเจนเขาเริ่มต้นงานกับพวกเราตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่นะครับดังนั้นเรื่องจุดยืนมั่นคงชัดเจนเป็นบทพิสูจน์ข้อแรกข้อที่2นะครับผมเชื่อว่าเขาจะเป็นคนที่เป็นผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ดีนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่เข้าหาพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เปิดทางให้พี่น้องประชาชนได้เข้าหาเขาได้อย่างง่ายดายครับเวลาเดินหาเสียงก็เดินหาเสียงด้วยตัวเองนะครับขึ้นรถแห่ปราศรัยก็ไปเองไม่ใช้แกนหรือคะแนนไปเดินหาเสียงให้แล้วผมคิดว่าถ้าเขาได้เป็นผู้แทนราษฎรเขาจะไปอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างแหลมคมถ้าพี่น้องชาวคูคตลำสามแก้วลาดสวายอยากเห็นผู้แทนของท่านอภิปรายแบบที่รังสิมันโรมอภิปรายแบบที่พิโรจน์ลัคนาอดิศรอภิปรายหรือแบบที่ผมเคยอภิปรายในผู้แทนราษฎรรับประกันได้ครับว่าถ้าเชตวันเป็นสสอภิปรายแบบนั้นเช่นเดียวกันครับแค่นี้นะครับโอ้โหช็อตนี้ช็อตสำคัญเลยช็อตเด็ดในนี้แหละต้องเวลาจะเปลี่ยนแน่ๆผมเชตวันมาพร้อมกับปิยบุตรแสงกนกคุณนะครับผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลวันนี้จะไปตั้งเวทีปราศัยแบบย่อมๆที่ตลาดนานาเจริญและเดี๋ยววันที่1พฤษภาคมวันแรงงานจะไปแบบบึ้มๆนะครับที่ตลาดสายสัมพันธ์ในซอยเปียนนครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคลองหนึ่งตรงนี้นะครับสวัสดีครับเสียงที่ได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงจากผมเชตวันผู้สมัครสสพรรคก้าวไกล
เชตวันก้าวไกลเบอร์4อยู่กับปิยบุตรแสงกนกุลผู้ช่วยหาเสียงของพรรคนะครับวันนี้มาช่วยผมรณรงค์หาเสียงมาช่วยผมปราศัยนะครับมาเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องว่าวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนี้แล้วเลือกตั้งส.ส.นะครับไปเลือกตั้งกันเยอะๆครับพ่อแม่พี่น้องและแนะนำตัวกันแบบนี้วันนี้นะครับจำผมง่ายๆแบบนี้เชตวันเบอร์4 14พฤษภากาเบอร์4และปีนี้ผมอายุ40ปีพอดีด้วยนะครับเบอร์4เบอร์ดีเบอร์4เบอร์ดีอย่าลืมวิ่งหวยเบอร์4ครับก็มายืนปราศัยอยู่กลางแยกตรงนี้แยกวัดใจแยกวุ่นวายแยกตกตาคนหัดขับรถจะผ่านเข้ามานะขอบคุณครับพี่ชู3นิ้วแต่ผมเบอร์4นะชู3นิ้วผมเบอร์4 3นิ้วเป็นอันเข้าใจกันสัญลักษณ์ความรักของเราฝากด้วยครับฝากด้วยเชตวันเบอร์4อยู่บนรถคันนี้กับปิยบุตรแสงกนกุลผู้ช่วยหาเสียงจะไปปราศัยที่ตลาดนานาเจริญนะลืมประชาส